ดีค่ะพลอยใสค่ะวันนี้นะคะพลอยก็มาในลุคแบบสบายๆมากเพราะว่าฉันแบบทาแค่บีบีแล้วก็อยู่บ้านเลยนะคะแต่ก็จะเห็นความแตกต่างกันนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมหน้ามาดูเข้มๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในโหมดที่ว่าหยิบของใกล้ๆตัวมารีวิวนะคะเพราะว่าอะไรคะคุณว่าเราต้องกักตัวอยู่บ้านไงคะพลอยนะคะก็คือหยิบตัวนี้มารีวิวเลยนะคะไม่มีสปอนเซอร์นะคะซื้อมาลองใช้เองเลยนะคะเป็น Baby ChrisBB Herb BB ทาหน้าสมุนไพรใช้สีเข้ากับผิวคนไทยไม่โป๊ะนะคะมี SPF 30 PA บวกบวกตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนผสมจากสมุนไพรช่วยลดสิวกระชับรูขุมขนบางเบาคุมมันกันแดดกันน้ำสีไม่ดรอปแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะสีเข้มกว่าผิวเราแน่ๆเลยแย่แล้วการปกปิดถือว่าทำได้ดีเลยนะคะนี่คือข้างที่ลงแล้วนะคะนี่คือข้างที่ยังไม่ได้ทาคือมันเข้มกว่าผิวเราไปแบบเยอะเลยดูดิหน้าแบบดูคล้ำมากดูสีดิไม่ได้นะคุณผู้ชมไม่ได้นะมาพูดกันถึงในเรื่องของสีนะคะเบอร์สุด2นะคะตามสวอตหลังมือแบบนี้เลยนะคะจะเห็นชัดมากๆว่าสีเบอร์สุด2เนี่ยเข้มกว่าผิวพลอยใสไปประมาณแบบ3เฉดเลยอะคุณคือมันเข้มมากๆเลยนะคะใจผมที่ว่าเราก็ใช้แบบว่ารองพื้นหรืออะไรแบบเบอร์1เบอร์2หรือแบบเน้นซับเบอร์2กลางๆอย่างเงี้ยมาตลอดก็คือแบบเจอเบอร์02ของ BB Baby Kiss ตัวนี้ไปนะคะก็คือตกใจกรุบ texture นะคะเพราะฉันรู้สึกว่าเนื้อเขาเนี่ยมีความหนักสีเข้มข้นนะคะนี่คือความกันน้ำของเขานะคะเพราะฉันไปลองราดน้ำมานะคะก็คือกันน้ำได้จริงนะคะน้ำแบบเนี่ยกลิ้งอยู่เลยนะคะทุกคนคือมันไม่มีความเป็นคราบเลยอะเวลาเกลี่ยคือมันมีความแบบว่าเนื้อมันแน่นแล้วก็มีความปกปิดได้ในระดับแบบเกือบฟูเลยอะทุกคนคือมันแบบปกปิดได้แล้วก็บิวได้ด้วยนะคะทาลงไปแล้วโดยที่ไม่ได้เซตแป้งก็ไม่มีความรู้สึกแบบหนึบหนับอะไรเลยนะโดยรวมแล้วนะเพราะว่าสีเขาอะค่ะจะเป็นแบบว่าโทนน้ำตาลแดงๆด้วยนะคะใครที่เป็นผิวบอกว่าค่อนข้างที่จะมีความคล้ำติดแดงๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้ขนาด8กรัมราคา69บาทค่ะพอใช้ได้มาจากร้านบิวเทียมนะคะลดราคาอยู่เหลือ34บาทบอกว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้เพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็แบบหยิบสิ่งรอบๆตัวมารีวิวในช่วงที่แบบว่าต้องกักตัวอยู่บ้านแบบนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย